รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Morning Rumสวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mum ท่านสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะคุณผู้ชมคะการกินถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคุณแม่ท้องก็เพราะว่าเราจะต้องส่งต่อสารอาหารที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกน้อยในครรภ์แต่คุณแม่ท้องจะทานยังไงให้ดีเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปแถมลูกน้อยได้ประโยชน์เต็มที่คะแน่นอนค่ะนอกจากจะต้องทานให้ครบ3มื้อหลักแล้ววันนี้ฉันนี่มี5วิธีคุณแม่ท้องกินดีๆมาฝากค่ะอย่างที่1คุณแม่ควรทานเนื้อสัตว์ที่หลากหลายโดยเฉพาะปลาทะเลที่ควรทานอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่มาของ DHA แล้วก็กรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3นอกจากนี้ควรเลือกเนื้อสัตว์ที่เป็นแหล่งของธาตุเหล็กเช่นตับและเนื้อแดงก็ควรทานสัปดาห์ละ3ครั้งเช่นกันนะคะอย่างที่2ค่ะคุณแม่ทานผักและผลไม้หลากหลายสีเพื่อที่จะได้วิตามินและก็แร่ธาตุครบถ้วน3ค่ะควรเลือกอาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียมเช่นเนยแข็งแล้วก็ปลาตัวเล็กตัวน้อย4คุณแม่เลือกเกลือและน้ำปลาเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหารเพื่อที่จะป้องกันภาวะขาดไอโอดีนนะคะและ5เสริมแร่ธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอโอดีนธาตุเหล็กหรือว่าโฟเลตนะคะทุกวันละ1เม็ดจะช่วยป้องกันภาวะขาดสารอาหารค่ะหากคุณแม่ทานได้แบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะไม่ได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือว่าอ้วนจนคลอดยาก Modern Mom Highlight สนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูลคลุกให้เข้ากันสักระยะหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีเลยนะครับการทำอาหารด้วยกันนอกจากว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของคำศัพท์ถ้าหากว่าเวลาที่ลูกหยิบจับอะไรเราก็บอกให้ลูกรู้ว่าอันนี้เขาเรียกอะไรผลที่ได้รับมาเกินคาดใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นคะน้องแพรลูกสาวคนโตเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดระบายสีของทางโรงเรียนขวดขาวใสขาวขุ่นที่ทนความร้อนได้ที่หนึ่งองศาเนี่ยมันจะใช้งานได้แค่ประมาณ6เดือนเท่านั้นช่วงเมนูหน้าหมับสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไลซ์ลี่เช้าๆแบบนี้คุณผู้ชมคงกำลังคิดแล้วก็วางแผนใช่ไหมคะว่าจะทำเมนูให้ลูกน้อยอะไรดีวันนี้ชินี่ก็เลยมาพร้อมกับอีกหนึ่งเมนูหน้าหม่ำสำหรับลูกน้อยนะคะซึ่งมีชื่อว่าหมึกน้อยเริงร่าค่ะก็จะต้องมีพระเอกเป็นนี่ค่ะหมึกนั่นเองนะคะซีอิ๊วขาวซอสมะเขือเทศหอมใหญ่ก็หั่นเป็นลูกเต๋านะคะแล้วก็แครอทพริกหวานวันนี้เราก็เลือกมาทั้งหมด3สีสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมนูนี้เนี่ยสามารถปรับตัวเนื้อสัตว์เป็นอะไรก็ได้จะเป็นเนื้อปลาก็ได้หรือเป็นกุ้งก็น่าอร่อยเหมือนกันนะคะเวลาเราเลือกน้ำมันนะคะก็สำคัญมากๆจะได้เลือกน้ำมันรำข้าวเพราะว่ามีวิตามินแล้วก็สารอาหารตามธรรมชาติอยู่หลายชนิดทั้งไฟโตสเตอโรลและออริโกนอลด้วยค่ะก็เริ่มที่หอมใหญ่ใส่ลงไปต่อด้วยแครอทโอเคได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือหมึกน้อยเริงร่าอีกหนึ่งข้อดีของน้ำมันรำข้าวก็คือไม่มีกลิ่นและก็รสชาติเป็นกลางเพราะฉะนั้นสามารถชูกลิ่นและรสชาติของอาหารหนูน้อยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะปรุงรสหน่อยแล้วก็ซอสมะเขือเทศเคค่ะคลุกให้เข้ากันสักระยะหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทานพร้อมกับข้าวสวยน่าจะเป็นที่ชอบของทุกคนในครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Electrolux Home Inspirations ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการทำเมนูหน้าหม่ำของเราในวันนี้ค่ะช่วงสาระจานโปรดพี่แหววแววตาจะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่พบได้ในพริกหวานค่ะไปชมกันเลยค่ะช่วงสาระจานโปรดสวัสดีค่ะพบกับพี่แววกับช่วงสาระจานโปรดช่วงเวลาที่จะทำให้คุณแม่รู้จักกับสารอาหารในผักและผลไม้มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเมนูที่คุณซินดี้ได้ทำไปเมื่อสักครู่ซึ่งมีชื่อน่ารักมากเลยค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าหมึกน้อยเริงร่าส
ซึ่งในเมนูนี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามีผักที่มีสีสวยสดนั่นก็คือพริกหวานนั่นเองเรามาดูกันนะคะว่าพริกหวานจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของแม่และลูกอย่างไรบ้างค่ะพริกหวานนะคะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมถึงหกเหลี่ยมค่ะแล้วก็มีสีสันสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงและสีส้มพริกหวานมีรสชาติหวานไม่เผ็ดเลยนะคะสามารถนำไปทำเป็นสลัดหรือนำไปผัดกับผักหลายสีสันนะคะก็จะทำให้อาหารจานนั้นมีสีสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะพริกหวานทุกสีนะคะจะมีคุณค่าทางวิตามินค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และสารแคปไซซินนะคะซึ่งต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังมีเส้นใยซึ่งป้องกันโรคมะเร็งโรคต้อกระจกและโรคหลอดเลือดอีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะพริกหวานยังทำให้ระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหารทำงานได้ดียิ่งขึ้นและสำหรับคนที่เบื่ออาหารนะคะรับรองว่าถ้าทานพริกหวานเป็นประจำจะช่วยทำให้เจริญอาหารอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะพริกหวานทุกสียังมีสรรพคุณทางยาค่ะช่วยขับเสมหะขับเหนื่อขับลมแก้อาการอาเจียนและยังช่วยลดความดันโลหิตทำให้หลอดเลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นค่ะส่วนจะเลือกอย่างไรนะเหรอคะมีวิธีง่ายๆค่ะให้สังเกตดูที่ขั้วนะคะขั้วจะต้องสดและติดอยู่กับลูกเสมอแล้วก็ดูสีนะคะให้สีมันวาวเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้พริกหวานที่มีคุณภาพไปประกอบอาหารแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าผลไม้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ก็มี4ชนิดด้วยกันที่คุณแม่ควรที่จะระวังอย่างแรกก็คือผลไม้ดิบอย่างมะม่วงค่ะก็เพราะว่ามีคาร์โบไฮเดรตมากกว่าน้ำตาลอาจจะทำให้คุณแม่อ้วนได้ง่ายอย่างที่สองก็คือผลไม้ที่มียางอย่างเช่นมะปรางมังคุดหรือว่าลองกองเพราะยางของผลไม้อาจจะทำให้คุณแม่แพ้แล้วก็เป็นผื่นได้ง่ายอย่างที่สามก็คือผลไม้นอกฤดูกาลตรงนี้ก็เพราะว่ามีการใช้สารเคมีเร่งผลผลิตนั่นเองซึ่งอาจจะส่งผลต่อทารกได้และอย่างที่สี่ค่ะก็คือผลไม้แปรรูปต่างๆเพราะว่ามีการใช้สารเคมีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสารกันเชื้อรากันบูหรือว่าสีผสมอาหารเลือกให้ดีเพื่อคนที่คุณรักนะคะสำหรับช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยวันนี้ค่ะคุณหมอพงศักดิ์น้อยพยัคฆ์จะมาแนะนำกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์จากสิ่งรอบตัวจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพรช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยมาฝากกันเช่นเคยค่ะพร้อมกับอุปกรณ์ของเล่นเหล่านี้แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นต้องคอยติดตามชมกันค่ะสวัสดีครับคุณแม่น้องนาราครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาโดยเฉพาะการเพิ่มพูนเรื่องของคำศัพท์ต่างๆให้กับลูกผ่านกิจกรรมที่หลากหลายมาฝากกันครับบัตรคำที่จะสอนให้ลูกรู้จักคำต่างๆที่มีความหมายนะครับถ้าหากว่าเราเห็นบางคำอย่างเช่นเรามีรูปของลูกเป็ดเนี่ยครับอาจจะสอนลูกให้รู้เกี่ยวกับคำอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กๆยังพูดคำที่มีความหมายได้ทีละคำก็อาจจะใช้คำว่าเป็ดไม่ต้องมีคำว่าลูกพอเด็กโตขึ้นมาหน่อยประมาณสัก2ขวบก็อาจจะใช้คำว่าลูกเป็ดเวลาที่ลูกพูดนะครับเราพูดไปแล้วเนี่ยก็ให้โอกาสลูกได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับเราถ้าหากว่าลูกยังพูดไม่ชัดพูดได้ไม่ดีเราก็พูดซ้ำใหม่ให้ถูกต้องให้เหมาะสมลูกก็จะเรียนรู้แล้วก็เพิ่มพูนทักษะทางด้านคำศัพท์ต่างๆได้ดีขึ้นครับกิจกรรมที่2นะครับคุณแม่ก็จะเป็นกิจกรรมประเภทที่เราใช้ในกิจวัตรประจำวันที่บ้านเรานี่แหละนะครับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างเช่นตาดูหูฟังจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสแล้วก็กายสัมผัสอย่างเช่นการหยิบจับนี่แหละครับอ๋อค่ะแล้วอย่างเช่นการทำอาหารด้วยกันล่ะคะได้ไหมคะก็ดีเลยนะครับการทำอาหารด้วยกันนอกจากว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของคำศัพท์ถ้าหากว่าเวลาที่ลูกหยิบจับอะไรเราก็บอกให้ลูกรู้ว่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับกริยาที่ลูกทำอย่างเช่นการตัดการเด็ดการหักการหั่นเนี่ยเราก็สามารถจะนำมาสอนลูกได้แล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์ฝึกฝนในเรื่องของทักษะทางสังคมในเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของเวลาให้กับลูกได้ดีอีกด้วยครับค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะยังไงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับหลังจากทำกิจกรรมแล้วก็ถึงเวลาทำความสะอาดลูกน้อยแล้วล่ะค่ะเพราะเด็กมีกิจกรรมเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันการล้างมือด้วยสบู่เหลวสูตรออร์แกนิกโรสฮิปและคาโมไมล์จากธรรมชาติที่อ่อนโยนและปลอดภัยก็จะช่วยให้ผิวลูกน้อยเนียนนุ่มชุ่มชื่นพร้อมสำหรับทุกกิจกรรมแล้วล่ะค่ะมามามา
ช่วงคุณแม่มือหนึ่งคุณผู้ชมบ้านไหนที่มีลูกอยู่ในวัยกำลังเรียนรู้นะคะอาจจะเคยประสบปัญหาลูกชอบขีดขีดเขียนเขียนตามกำแพงบ้านเอ่ยฝาผนังหรือแม้แต่โซฟาตัวโปรดใช่ไหมคะใครที่เจอปัญหาแบบนี้ฟังทางนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะที่มีวิธีรับมือกับอาการแบบนี้ค่ะเราไปคุยกับเธอเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณส้มสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้ลูกน้อยกี่คนนะคะสองคนค่ะอายุเท่าไหร่นะคะ4ขวบกับ5ขวบค่ะวัยอนุบาลเลยโอ้โหกำลังใช่กำลังแสบได้ที่เลยว่างั้นใช่ไหมคะแล้วก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าชอบเขียนวาดวาดตามฝาผนังบ้านเหรอคะใช่ค่ะคือเขาจะชอบวาดชอบเขียนเขียนอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วอย่างนี้รับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือแรกๆเขาก็คือแม่ก็ห้ามเขานะคะบอกเขาว่าไม่ให้วาดอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็คือแบบว่าสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวก็กลับมาวาดอีกอะไรอย่างนี้ค่ะแป๊บเดียวห้ามได้แป๊บเดียวเนาะเพราะเด็กคือวัยนี้เป็นเหมือนกับเป็นธรรมชาติของเขาเขาเริ่มที่จะใช้เรียนรู้ใช่ใช่ใช้เริ่มใช้กล้ามเนื้อมือทีนี้เราจะทำยังไงดีคะคือแม่ก็คือตอนหลังก็เลยใช้วิธีแก้ไขนะคะก็คือว่าให้เขาเอากระดาษมาแปะนะคะก็คือที่ตามผนังอะค่ะแล้วก็วาดก็ดีเหมือนกันนะคะมีเพื่อนซินดี้คนหนึ่งก็ให้วาดเหมือนกันแต่ก็ไม่มีกระดาษมาคือให้วาดบนผนังบ้านเลยเต็มที่พอถึงวัยที่ลูกไม่อยากแล้วเขาก็ค่อยมาทาสีบ้านแต่วิธีคุณส้มน่าจะดีกว่านะคะก็คือเป็นกระดาษโปสเตอร์ใหญ่ๆก็ได้กระดาษ A4 ก็ได้โปสเตอร์แบบใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆเลยก็ทำมาเป็นวอลเปเปอร์ให้ลูกได้ขีดๆเขียนๆได้เต็มที่อุ้ยดีจังเลยค่ะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าพอทำแบบนี้ไปแล้วผลที่ได้รับมาเกินคาดใช่มั้ยคะเกิดอะไรขึ้นคะคือว่าพอคือเขาก็คือแม่ก็คือให้เขาวาดแล้วก็แปะผนังนี้ไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับว่าก็คือเหมือนกับเขาได้จินตนาการเปิดจินตนาการเขาเต็มที่เลยก็คือเมื่อปีที่ผ่านมาปลายปีอะค่ะน้องแพรลูกสาวคนโตเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดระบายสีของทางโรงเรียนระดับอนุบาล2อะค่ะโอ้ยดีใจจังเลยค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่แล้วก็ทางบ้านนะคะว่าให้ได้ปลดปล่อยจินตนาการใช้ฝีมือเต็มที่แล้วก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจด้วยกับรางวัลดีจังเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่บางทีเราอาจจะปัญหาที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราสนับสนุนอย่างถูกต้องถูกวิธีก็จะทำให้ลูกน้อยได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่เขาชอบแล้วก็ถนัดใช่ไหมคะเรามีหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คอยส่งเสริมนั่นแหละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณส้มมากๆเลยมาให้ไอเดียเทคนิคดีๆกับการรับมือจากกับตัวแสบรับรองได้ผลเกินคาดขอบคุณมากค่ะสำหรับช่วงหน้าช่วงบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอตอนขวดนมต้องเปลี่ยนแล้วนะไปชมกันเลยค่ะละครสั้นบ้านสุขใจแม่ว่าอันนี้ก็ด้วยนะเนี่ยใช่ไหมพ่อจำได้ไหมอันนี้ก็เหมือนกันแม่พ่อจำได้ว่าเราไปซื้อมาพร้อมกันเลยดูสิขวดนี้ยายเขาห่อชอบมากซะด้วยมีลายการ์ตูนน่ารักน่ารักใช่ไหมคะนี่พี่เลี้ยงสองทำอะไรกันเอาขวดนมออกมาทำไมเยอะแยะอย่าบอกนะว่าจะให้ดาวขอบคุณมากมากใช่จ้ะให้ดาวเนี่ยเอาไปทิ้งพี่จะทิ้งทำไมมันยังใช้ได้อยู่เลยนะดูสิยังใหม่อยู่เลยนี่นี่ยายดาวเธอรู้ไหมขวดนมเด็กเนี่ยพวกนี้มันก็มีอายุการใช้งานเหมือนกันนะขวดขาวใสขาวขุ่นที่ทนความร้อนได้ที่หน่อยองศาเนี่ยมันจะใช้งานได้แค่ประมาณ6เดือนเท่านั้นโดยเฉพาะบางขวดที่มันมีรอยขีดข่วนเนี่ยเราต้องทิ้งก่อน6เดือนด้วยซ้ำไปจ้ะรู้อะไรไหมจุกนมยางพวกนี้เนี่ยนะมีอายุการใช้งานแค่3เดือนเพราะว่าถ้าเราทนใช้ต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีสารปนเปื้อนที่มันตกค้างอยู่เนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายลูกเราได้เป็นทิปต่อลูกเราอ่ะเข้าใจไหมเออแต่ไม่เป็นไรนะถ้าดาวจะเอาไปใช้ก็พี่ให้หมดเลยไม่เป็นไรจ้าใครจะกล้าเสี่ยงเหรอได้ไม่คุ้มเสียโอ้โหยายดาวจอมโง่เห็นของฟรีนิดหน่อยแต่เป็นไม่ได้เลยนะพี่แดนคะอย่างดาวเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นงกเงิบอะไรไม่งกตอนเหรอมาตอนแรกนี่มาจะเอาเลยนะไม่ถามเลยจะแบ่งจะเอาเลยพอหยุดเอาไปทิ้งนะไปทิ้งได้ละเออใช่ไปทิ้งใช่เสียดายเนาะไม่ได้พวกนี้ด้วยหมดเลยไปเร็วๆเร็วๆเชื้อเชื้องบไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับพ่อเงียบสักทีน้องเป็นคนเดียวดาวเป็นคนเดียวจะไม่ก็ได้ช่วงอุ่นไอรักสนับสนุน
โดยนมแพ้ดีจี3 Advanceการเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยนมแม่นั้นเป็นของขวัญอลัมค่าที่คุณแม่สามารถมอบให้กับลูกน้อยได้นะคะแต่คุณแม่ยุคใหม่ก็มักไม่ได้เลี้ยงลูกเพียงอย่างเดียวยังมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบช่วงอุ่นแอรักวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการบาลานซ์ชีวิตมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อแววค่ะปัจจุบันก็มีลูกทั้งหมด3คนแล้วค่ะทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยค่ะอยากเลี้ยงลูกด้วยตัวเองจะได้เห็นพัฒนาการของเขาในทุกๆวันตอนนี้นะคะหน้าที่การงานแววก็เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารอิตาเลียนนะคะแล้วก็เบเกอรี่นะคะต้องทำหน้าที่คือดูแลลูกค้านะคะดูแลโอเปอเรชั่นในร้านรวมทั้งเป็นเชฟเองด้วยนะคะเราก็เลยจะต้องนำลูกเนี่ยมาเลี้ยงอยู่ที่ร้านด้วยนะคะเพื่อที่จะอุ่นใจที่เราจะดูแลลูกด้วยตัวเองนะคะในเรื่องการทำเมนูให้ลูกน้อยแววเองก็ทำเองค่ะเช่นซุปข้นเห็ดวิธีทำง่ายๆนะคะนำเห็ดที่คุณต้องการนะคะประมาณ 3-4 ชนิดมาปั่นรวมกับนมนะคะแล้วก็ปรุงรสแล้วก็แต่งหน้าพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับการเลี้ยงลูกนะคะแววก็ตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะให้นมแม่เนี่ยให้ยาวนานที่สุดแต่ด้วยแววเองแล้วเนี่ยปริมาณน้ำนมที่ไม่เพียงพอเนื่องจากว่ามีลูกเนี่ยเป็นลูกแฝดด้วยนะคะเราก็เลยต้องหาตัวช่วยที่ดีนะคะให้กับเราเองแล้วก็ลูกน้อยของเราแววมีลูกคนโตนะคะแววก็เลี้ยงลูกคนโตเนี่ยด้วยนมแพ้เราก็มั่นใจที่เราจะใช้นมแพ้เนี่ยในการเลี้ยงลูกแฝดของเราเนื่องจากว่าตอนลูกคนโตเนี่ยก็ไม่ป่วยบ่อยนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะด้วยไลฟ์สไตล์ของ working mom ทำให้หลายคนกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการให้นมลูกซึ่งสามารถเสริมด้วยนมผงที่มีความใกล้เคียงกับนมแม่มีโปรตีนและคุณภาพที่ย่อยและดูดซึมได้ง่ายค่ะแม้จะมีผลิตภัณฑ์นมให้เลือกซื้อจำนวนมากในท้องตลาดแต่นมแม่ก็ถือว่าเป็นนมที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยแต่กรณีที่คุณแม่เนี่ยมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมอื่นทดแทนคุณแม่ควรจะมีการเลือกอย่างละเอียดและใส่ใจในสารอาหารที่ลูกน้อยจะได้รับนะคะเช่นนมแพะซึ่งมีโปรตีนคุณภาพและไขมัน MCT oil ที่ย่อยและดูดซึมได้ง่ายมีการเพิ่มปริมาณโปรตีนให้มากขึ้นรวมถึงวิตามิน B12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทและนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมสูงซึ่งช่วยในการทำงานของกระดูกและฟันซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของลูกน้อยเพื่อให้ลูกน้อยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ลูกเติบโตแข็งแรงอย่างสมวัยค่ะช่วง Modern Mom Newsจบไปแล้วค่ะกับการออกบูธของนมแพะดีจีในงานรักลูก Family Festival 2015งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณฮารุและน้องคิรินมาร่วมพูดคุยในฐานะคุณแม่ยุคใหม่ด้วยล่ะค่ะพอมางานเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆที่เราไม่รู้อะค่ะอย่างตอนนี้ลูกยังไม่สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาได้ก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อย่างฮารุอะค่ะที่จะเลือกว่านมอะไรเป็นนมที่ดีที่สุดสำหรับลูกอะค่ะณตอนนี้ก็เลี้ยงนมแม่แล้วก็เสริมด้วยนมของดีจีด้วยอะค่ะปัจจุบันนะคะคุณแม่เองก็มีภาระค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านหรือบางคุณแม่บางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะให้น้ำนมของตัวเองนมแพ้เองนะคะก็มีระบบการสร้างน้ำนมต่างๆก็คล้ายคลึงกับนมแม่นะคะทางเราก็ฝากคุณแม่ยุคใหม่เอาไว้เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆให้กับลูกที่เรารักนะคะก็เพราะโภชนาการที่ครบถ้วนคือของขวัญสุดพิเศษที่คุณแม่ยุคใหม่มอบให้กับลูกน้อยนะคะร่วมผจญภัยในช่วงเวลาแห่งเวทมนต์จากเทพนิยายคลาสสิกสุดอมตะของสีเจ้าหญิงที่เป็นที่สุดแห่งแรงบันดาลใจจากดิสนีย์กับโชว์ใหม่ล่าสุดบนลานน้ำแข็ง Disney on Ice Presents Dare to Dream ครั้งแรกที่จะได้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของราพันเซลกับการค้นพบโลกกว้างในฉากสุดอลังการพร้อมเฉลิมฉลองไปกับมหัศจรรย์มนต์รักเจ้าชายกบพร้อมเจ้าหญิงเทียนาและเจ้าชายนาวีนก่อนจะหลบหนีเข้าไปในป่าแห่งมนต์สะกดกับสโนไวท์และคนแคระทั้ง7และร่วมตามหารักแท้ไปกับเธอคนนี้ซินเดอเรลล่าพลาดไม่ได้กับประสบการณ์สุดหรรษาที่จะประทับในหัวใจไปตราบนานเท่านานมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดมีข้อติชมหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าการตั้งครรภ์ส่งมาได้เลยค่ะที่ Facebook Modern Mom TV หรือชมรายการย้อนหลังได้ที่ mommypedia.com หรือ search คำว่ารายการ Modern Mom ใน YouTube ก็เจอเช่นกันค่ะและวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern ดีไลท์วงแหวนวัชรพลที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำแล้วพบกันใหม่กับ Modern Mom เพราะ Modern Mom เข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกสำหรับวันนี้ฉันนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ